วันนี้เรามีเมนูทำง่ายๆมาฝากค่ะกับเมนูขนมจีนแกงป่ากุนเชียงวิธีทำน้ำพริกแกงป่าใส่พริกขี้หนูแห้งและพริกชี้ฟ้าแห้งลงในภาชนะตำให้ละเอียดใส่ตะไคร้ข่าผิวมะกรูดหอมแดงกระชายกระเทียมและเกลือป่นไทยเสริมไอโอดีนโขลกให้ละเอียดและเข้ากันดีใส่กะปิโขลกให้เข้ากันเตรียมไว้วิธีทำขนมจีนแกงป่ากุนเชียงหั่นกุนเชียงหมูตราวาสนาที่ทำจากเนื้อติดมันนำมาคลุกเคล้าน้ำตาลซีอิ๊วขาวและผงเครื่องเทศที่ให้ความหอมสูตรเฉพาะของวาสนาใส่น้ำมันพืชลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟพอร้อนใส่น้ำพริกแกงป่าผัดพอหอมแล้วใส่กุนเชียงหมูตราวาสนาที่หั่นไว้ผัดให้เข้ากันเติมน้ำแล้วใส่ฟักทองมะเขือเปราะถั่วฝักยาวและข้าวโพดอ่อนคนให้เข้ากันต้มจนฟักทองสุกดีปรุงรสด้วยน้ำปลาและเกลือป่นเสริมไอโอดีนคนให้เข้ากันใส่พริกไทยสดกระชายใบมะกรูดพริกชี้ฟ้าและใบกะเพราคนให้เข้ากันแล้วปิดไฟตักใส่ภาชนะตกแต่งด้วยพริกขี้หนูแห้งทอดและช่อกระเพราให้สวยงามจัดเสิร์ฟพร้อมขนมจีนเพียงแค่นี้ก็พร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะกับเมนูขนมจีนแกงป่ากุนเชียงรับรองเลยว่าอร่อยถูกปากคุณผู้ชมอย่างแน่นอนอร่อยง่ายๆได้ทุกวันกับผลิตภัณฑ์จากวาสนามีจำหน่ายที่บิ๊กซีและโลตัสค่ะ